สวัสดีครับผมครูสนะครับหรือเรียกชื่อได้ว่าทีมนะครับผมปกติสตรีมอยู่บนแพลตฟอร์ม Twitch TV นะครับผมมาจากทีม X10 นะครับจะมาแนะนำการเล่นตัวละครที่มีชื่อว่า Sky ครับผมกลายเป็น initiator ของทีมนะครับหรือเป็นตัวละครที่สามารถส่งของเข้าไปหาข่าวของศัตรูให้กับเพื่อนของทีมเพื่อให้เพื่อนในทีมเข้าบอมได้อย่างเช่นตัว Duelist นะครับผมส่วนตัวผมแล้วผมเล่นสกายในแบบที่ aggressive นิดหนึ่งนะครับคือการใช้แฟลชทะลุควันหรือทะลุม่านเพื่อไปสู้กับศัตรูนะครับหรือใช้แฟลชหาข่าวในคอร์เนอร์ต่างๆที่เราไม่สามารถเช็คได้นะครับหรือว่าใช้ตัวไปเช็คยากครับผมสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับตัวละครสกายนะครับก็คือ guiding light นั่นเองครับหรือว่าการปล่อยเหยี่ยวเพื่อเป็นการแฟลชศัตรูนะครับเพราะว่า guiding light เนี่ยครับสามารถทำได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นการป๊อปแฟลชหรือว่าแฟลชหลอกนะครับการกดเหยี่ยวออกไปแล้วไม่กดป๊อปนะครับเพื่อให้ศัตรูหันหลังแล้วเราออกไปยิงเขาจังหวะนั้นนะครับผมหรือกดแฟลชออกไปเพื่อหาข่าวนะครับเพราะว่าถ้าแฟลชโดนศัตรูแล้วมันจะร้องว่า blinded เราจะสามารถรู้ว่ามีศัตรูอยู่ตรงบริเวณนั้นๆ นะครับผมนี่คือข้อดีของ Sky ครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่เคยเล่น Sky นะครับผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนลองใช้แฟลชตัวละครนี้ให้ได้หลากหลายมากที่สุดนะครับเพื่อสร้างความกดดันให้กับศัตรูได้มากมายนะครับผมการที่เราทำแบบนี้นะครับเราจะสร้างเพลย์ที่ไม่จำเจนะครับให้ศัตรูจับทางเราไม่ได้นะครับผมทำให้ศัตรูเล่นยากขึ้นสกายนะครับมีสกิลทั้งหมด4สกิลสกิลที่1นะครับมีชื่อว่า regrowth กดเพื่อสวมใส่ regrowth นะครับเมื่อกดจะสามารถฮีลเพื่อนร่วมทีมอยู่ในระยะทั้งหมดได้ครับผมสกิลที่2นะครับมีชื่อว่า trailblazer กดเพื่อสวมใส่ trailblazer โดยสามารถกดปล่อยเพื่อปล่อยเสือที่สามารถควบคุมได้สามารถกดอีกครั้งนะครับเพื่อกระโดดใส่ศัตรูและเพื่อสตันและทำดาเมจกับศัตรูส่วนสกิลที่3นะครับเรียกว่า guiding light ครับผมกดเพื่อสวมใส่เหยี่ยวนะครับโดยสามารถกดเพื่อปล่อยออกไปข้างหน้านะครับและควบคุมทิศทางได้โดยสามารถกดอีกครั้งเพื่อระเบิดและ blind ศัตรูในพื้นที่นั้นได้ครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับหรือ ultimate มีชื่อว่า seekers ครับผมกดเพื่อสวมใส่ seekers นะครับและกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปล่อย seekers ทั้งหมด3ตัวออกไปหาศัตรูนะครับโดยถ้า seekers ถึงตัวศัตรูทำให้ศัตรูปิดสถานะ near sighted นะครับหรือว่าไม่สามารถมองระยะไกลได้ครับผมส่วนจังหวะเพลนะครับก็จะมีจังหวะที่ตั้งใจแฝดเขาให้ขาวนะครับแล้วก็รอยิงเขานะครับแต่ว่ายิงเขาไม่โดนแล้วก็โดนส่วนตายนะครับหรือเป็นจังหวะที่แฟลชเขานะครับตั้งใจเข้าไปยิงเขาขาว3วิเรายิงเขาหมดแม็กไม่โดนครับผมแล้วเขาก็ส่วนเราตายรวมๆแล้วก็ประมาณนี้ครับช็อตเฟลของสกายผู้เล่นที่เหมาะกับตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นผู้เล่นสไตล์ที่ไม่ชอบสู้ตอนที่ตัวเองเสียเปรียบนะครับหรือว่าอยากใช้ของนำเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบมากที่สุดเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมีของที่สามารถเอาไปหาศัตรูได้ก่อนที่ตัวเราจะไปสู้กับศัตรูนะครับเช่น Trailblazer นะครับเอามาเพื่อไปหาข่าวว่าเขาอยู่ใกล้หรือไกลนะครับหรือ Flash นะครับเพื่อออกไปเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองโดยที่ฝั่งตรงข้ามขาวแล้วเรายิงเขาตอนที่เขาขาวนะครับผมหรือเล่นเป็นตัวเปิดครับเป็นตัว aggressive แบบว่า Flash ไปช่วยเพื่อน Flash entry side นะครับเป็นสไตล์เหมือนตัวเปิดครับผมหรือว่า entry fragger ในทีมนั่นเองครับผม